ก็มันต้องเหมือนคุณพอสเปซไทม์มันเป็นเหมือนแผ่นชีสนะครับคุณยืดมาเจอกันมันจะมาจอยกันได้คือต้องตัดมันใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อมมันเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นมันมีปัญหาอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามีปัญหานะครับซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่วันนี้เดี๋ยวผมไปพูดอีกทีว่าจริงๆแล้วเราจะเอาเวิร์มโฮมมาจากไหนได้นี่นะครับโดยคร่าวๆนะครับคราวนี้สมมุติว่าเราสร้างสมมุติถ้าเรามีนะครับเราจะเดินทางยังไงนะครับนะครับก็อันนี้เอารูปนี้ขโมยรูปมาจากหนังสือฮอว์กิงนะครับถ้าทุกคนถ้าใครเคยอ่านก็อาจจะเห็นหนังสือนี้มาจริงแล้วรูปสวยมากหนังสือฮอว์กิงไม่รู้ผมก็กำลังงงว่าฮอว์กิงวาดยังไงนะครับเก่งมากนะครับ ผมก็กำลังงงว่าฮอว์กิงวาดครับผมเคยเจอครับฮอว์กิงตอนนั้นผมไปเขาเรียกว่าครับไปเข้าค่ายวิชาการอยู่ที่เคมบริดจ์นะครับเขาเรียกไปไอแซคนิวตันอินสติทิวนะครับเป็นอินสติทิวสำหรับการวิจัยทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งฮอว์กิงก็อยู่ที่นั่นด้วยมีออฟฟิศอยู่นะครับขณะที่ผมเดินไปกินข้าวกลางวันผมก็เดินไปผมก็เห็นรถตู้คันหนึ่งเหมือนรถตู้ที่เขาขนเงินนะครับนึกออกไหมดําดูแบบซีเคียวมากอย่างเงี้ยผมก็เห็นคนเข็นแบบผมก็อุ้ยตกใจเห็นนักวิทยาศาสตร์ตกใจอุ้ยฮอว์กิงแบบว่าตอนนั้นจะทําแบบว่าเกลี่ยงมากก็ไม่ได้ครับอยู่ในแวดวงฝรั่งก็ต้องทํางูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาก็อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเขาก็เหมือนแบบกระดิกอะไรไม่ได้ครับหมายถึงว่าอยู่บนรถเข็นของเขาเหมือนที่เราเห็นในทีวีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคนเข็นอาจจะเป็นลูกศิษย์เขานะครับเข็นขึ้นรถไปที่ไหนสักที่นึงนะครับประมาณนั้นก็ดีครับอย่างน้อยเราก็ได้สัมผัสในระยะ 2-3 เมตรเอ้ยไม่นะ10กว่าเมตรนะครับฮอว์กิงเห็นไกลๆพุ่งโพล้นนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาย้ายไปอยู่แคนาดาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปอยู่ไอ้สถาบันวิจัยอันใหม่ที่เขาเพราะว่าเขารีไทร์จากเคมบริดจ์หรือเปล่าเราเคมบริดจ์ไม่เก็บเขาไว้หรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเขาอยากไปนู่นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าเขาย้ายไปที่นู่นนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าเราไปดูในวิดีโอตามใน YouTube ที่เกี่ยวกับพวกการเดินทางข้ามเวลาหรือทฤษฎีที่เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับจักรวาลอย่างเงี้ยชอบมีคน มีคนชอบกันแกล้งฮอว์กิงว่าจริงๆแล้วฮอว์กิงชอบพูดว่าอันนู้นอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่เคยพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเราชอบพนันด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่หลังๆมาเขารู้สึกว่าเขาจะเลิกแล้วนะครับเพราะว่าเขาแพ้ไปหลายอันนึงครับประมาณนั้นครับอันหนึ่งที่ผมเห็นก็คือไอ้ที่เป็นเกี่ยวกับแบล็คโฮลใช่ไหมครับสักอย่างที่เขาแพ้พนันไปครับซึ่งสักอย่างอันนั้นด้วยนะครับสักอย่างแต่ฮิกส์ยังไม่คอนเฟิร์มใช่ไหมครับเท่าที่ผมเข้าใจเพราะว่าเท่าที่เซิร์นค้นพบนี่คือเขาแค่บอกว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษเขาว่า it's likely to be แบบแต่มันไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าเขายังไม่ได้บอกว่ามันใช่มันเหมือนจะใช่นะครับมันมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงแต่ว่าเขายังไม่คอนเฟิร์มก็ต้องทำหมุนต่อครับหมายถึงว่าหมุนนี้คือต้องหมุนอนุภาคชนกันต่อไปนะครับไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่จะเจอนะครับแต่ว่าถ้าเจอก็โอเคนะถ้าไม่เจอก็คิดกันต่อนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะถึงไหนแล้วล่ะนะครับก็มาวันนี้นะครับนี่ก็คือเวอร์โมงผมนะครับอันนี้ผมโลกนะครับอันนี้ดาวนึงที่อยู่ไกลโพ้นมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือคำถามคือสมมุติถ้าเรามองจักรวาลเราเป็นแผ่นชีทนะครับถูกไหมครับเป็นเหมือนบนโต๊ะนี่ครับถูกไหมผมโลกผมอยู่ตรงนี้ดาวที่ผมต้องการเนี่ยดาวนะครับตามหนังสือเนี่ยอัลฟาเซนจูรีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับการที่ผมจะเดินทางไปได้เนี่ยผมก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับซึ่งมันห่างกันเนี่ยประมาณเนี่ย20 มิลเลียนว่าไปนะครับมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับคราวนี้คำถามก็คือเฮ้ยถ้าเรามีเวิร์มโฮลเราก็สามารถเขาเรียกว่าไบพาสไม่ไงภาษาไทยใช่ไหมครับไบพาสมันไปอย่างเงี้ยครับโดยไม่ต้องเดินใช้เวลาในการเดินทางครับวิ่งไปตอนนี้เราต้องวิ่งตามนี้นะครับแล้วก็ใช้อย่างนี้เลยปึ๊ดนะครับคราวนี้ถ้าเราคำถามคือแล้วไอ้จักรวาลเรามันโค้งงี้มันได้ยังไงเนี่ยมันก็มันเมคานิซึมที่มหัศจรรย์มากผมก็ไม่รู้มันทำยังไงนะแต่เขาบอกว่าสมมติว่ามันทำได้นะครับแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเขาชอบพูดกันอย่างนี้นะครับสมมติว่ามันทำได้แล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะจริงๆแล้วเขาบอกว่าจริงในการที่เราเป็นไอ้แผ่นชีทอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทำให้คุณสมบัติอะไรมันเสียหายไปของจักรวาลว่ามันไม่เหมือนมันโค้งจริงแต่มันไม่เหมือนโค้งบนทรงกลมใช่ไหมครับถ้าผมจำถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเพราะว่าจริงๆแล้วสามเหลี่ยมสมมติถ้ามันโค้งอยู่บนนี้มันก็ยังมุมมันก็ยังเท่าเดิมใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นเคิร์ฟบนทรงกลมเนี่ยมุมมันไม่เท่าเดิมใช่ไหมครับถ้าเราเอามันไปแปะอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยว่าง่ายคุณสมบัติฟิสิกส์หลายอย่างก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างคิดว่าทุกอย่างคงเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ปิดแปะอะไรนี้ก็คือว่าง่ายคือถ้าเราสามารถตักทางนี้เราเดินแบบนี้เราก็เดินผ่านนี้เลยปึ๊บย้อนมานี้ทะลุมานี้ปึ๊บแฮปปี้นะครับใช้เวลาไม่นานว่าง่ายอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะแต่ว่าคงใช้เวลาไม่นานแบบนึงนะครับก็เ
ามาก็คือสังเกตว่าเวิร์มโฮลนี้มันเป็นสะพานนะครับเชื่อมระหว่าง2จุดนะครับสเปซไทม์นะครับที่เราสามารถเมคช็อตคัทนะครับวิ่งไปได้ว่าง่ายๆทีนี้เราจะเดินทางผ่านนี้ก็เป็นคราวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันนี้มันเหมือนเราเดินทางเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นข้ามไปในอนาคตหรือเปล่าใช่ไหมเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องการไปนะครับในทางกลับกันแล้วถ้าเรามีนี้เราก็สามารถเดินทางย้อนกลับมาอันนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับประมาณนั้นก็คือกลายเป็นลูปเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้เราสามารถมีเวิร์มโฮลคอนเนคชันนะครับสองแบบคือเวิร์มโฮลที่เราใช้ไปกับใช้กลับไว้ง่ายไม่มีอะไรนะครับเป็นไอเดียเป็นภาพแสดงเฉยๆนะครับปัญหาคือคำถามที่เกิดขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่ามันมีเป็นพาราด็อกซ์นะครับสมมุติถ้ามันมีการอนุญาตนะครับว่าเราสามารถเดินทางกลับไปในอดีตได้เนี้ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างอันหนึ่งที่มันคลาสสิกมากคือการฟาเตอร์พาราด็อกซ์ก็คือว่าสมมุติถ้าผมเดินทางย้อนกลับไปนะครับผมไปบอกปู่ว่าเอ๊ะอย่าไปแต่งงานกับย่าผมนะใช่ไหมครับก็ไม่ได้แต่งงานพ่อผมก็ไม่ได้เกิดใช่ไหมครับถูกไหมพ่อผมไม่เกิดแม่ก็ไม่ได้แต่งงานกับแม่ผมงั้นผมก็คงไม่มีตัวตนนะครับนั่นคือพาราด็อกซ์อย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดว่าเฮ้ยในตามหนังในเรื่องอะไร Back to the Future ใช่ไหมครับที่พระเอกมันย้อนเวลาไปแล้วมันเหมือนพยายามไปอินเตอร์เฟียร์ในอดีตแล้วแทนที่แม่จะไปหลงรักกับพ่อนะครับแม่จะมาหลงรักกับตัวเองแล้วตัวเขาก็เริ่มค่อยๆครับเริ่มจางเริ่มใสนะครับเริ่มเหมือนแบบความมีตัวตนของเขาเริ่มหายไปง่ายๆครับเพราะมันเกิดพาราด็อกซ์ใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับก็คือนี่ก็เป็นพาราด็อกซ์แล้วก็คือคำถามคือถ้าเรามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดลูปนี้ขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วตัวตนเรามันยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าคือจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่เรามีสิทธิ์คิดนะครับว่าทางแก้มันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วทุกอย่างปัจจุบันนี้เราอยากให้มันเป็นยังไงเราก็คิดให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เราก็ตามไปพิสูจน์อีกทีนะครับในฟิสิกส์ส่วนใหญ่นะครับถ้าผมเข้าใจนะครับ เราอยากว่ามันเป็นอย่างนี้สิอะไรเงี้ยเราก็ลองเสนอไปนะครับเราก็ตามไปพิสูจน์บอกว่าอย่างนี้ก็คือบอกว่าเนี่ยอันนี้ผมในปัจจุบันนะครับผมย้อนเวลามาบอกปู่ผมว่าเอ้ยอย่าไปแต่งงานกับย่าผมเลยย่าผมไม่สวยไปแต่งงานกับคนอื่นเถอะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันงั้นเนี่ยไอ้ลายเนี้ยนะครับไอ้เส้นเนี้ยมันก็เกิดความเขาเรียกมันเกิดปัญหาขึ้นว่าเส้นประวัติศาสตร์เนี้ยมันยังมีจริงอยู่ไหมใช่ไหมครับเพราะว่าพ่อผมก็คงอยู่สักที่ในเวลานี้ผมแม่ก็แต่งงานกับแม่ผมก็อยู่สักที่ทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาคราวนี้แนวทางแก้คือบอกว่าเฮ้ยแก้ก็ง่ายๆบอกว่ามันก็มีทางเลือกของประวัติศาสตร์อันใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับพอถ้าปู่ผมไม่ได้แต่งงานกับย่าปุ๊บประวัติศาสตร์เส้นใหม่ก็คือเกิดขึ้นมาแล้วผมก็ไปตามเส้นนี้แทนถูกไหมครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางเลือกใช่ไหมครับเขาเรียกเป็น alternative history นะครับประมาณนั้นนะครับเกิดขึ้นมานะครับงั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วเพราะผมก็จะไปอยู่ในนี้นะครับนะก็บอกว่าอันนี้เป็นประวัติศาสตร์เริ่มต้นนะครับก็จะไม่ exist แล้วมันก็จะไปอยู่อันนี้แทนก็จะไปประวัติศาสตร์อันใหม่ก็จะดำเนินไปนะครับปื๊ดอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นดูเป็นเขาเรียกว่าจับแพะชนแกะได้ที่มีเหตุผลเหมือนกันนะครับผมรู้สึกนะครับว่ามันก็แปลงมันได้นะครับมันก็เป็นไปได้นะครับถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่เรียกว่าเป็นอะไรนะพวกเราได้ยินเคยได้ยินไหมครับ many worlds อะไรพวกนี้นะครับ many parallel universe อะไรพวกนี้นะครับแบบนั้นนะครับซึ่งก็มีคนเสนอมาก็มาซึ่งรู้สึกว่าจริงๆแล้วตอนนี้คนที่แข่งขันเขาเรียกว่าทำวิจัยอย่างนั้นในนี้ก็จะเป็นเดวิดดอยช์นะครับที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับพวก many world problem หรือว่าพวกนี้นะครับแล้วก็มีผมจำไม่ได้อีกคนหนึ่งถือแล้วพาราด็อกซ์อย่างนึงที่มันเกิดขึ้นได้เช่นสมมติว่าตัวผมเนี่ยนะครับย้อนเวลากลับมาหาตัวผมในอนาคตย้อนเวลากลับมาหาตัวผมณปัจจุบันนี้แล้วผมก็ชวนว่าเฮ้ยๆไปกันหน่อยไปอนาคตอีกก็เป็น2คนของผมใช่ไหมครับไปอนาคตอีกนิดนึงที่เลยไปก็ไปเจอตัวผมอีกคนนึงแล้วก็ชวนกันบอกว่าย้อนกลับมาอีกซึ่งตรงนี้มันจะเกิดเขาเรียกว่ามันไม่ make sense นะว่าตัวผมสามารถเขาเรียกว่า copy ตัวผมได้เป็นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าผมวนลูปไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็น paradox อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันคงไม่เกิดขึ้นหรอกอย่างเงี้ยครับธรรมชาติคงไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยังมีคำภาษาอังกฤษว่า self consistency อะไรเงี้ยครับว่าคือมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องสอดคล้องมันต้องเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นครับเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะว่ามันธรรมชาติคงไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้ประมาณนั้นนะครับงงไหมครับผมก็งงเหมือนกันครับนะเพราะเป็นพาราด็อกซ์นะครับงั้นถ้าเราไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะ